อันต่อไปเอาใช่อาบน้ำเย็นแล้วหลังจากนั้นจะรู้สึกอุ่นถูกต้องครับอาบน้ำอุ่นแล้วเสร็จแล้วจะรู้สึกอาบน้ำอุ่นแล้วนะอาบน้ำอุ่นพอเวลาเสร็จแล้วมันจะหนาวไม่รู้เรื่องของลุงเนี่ยต้องน้ำอุ่นก่อนแหละครับเสร็จค่อยว่ากันแล้วก็เอาเสื้อมาอะไรก็ไวๆประมาณนั้นนะครับตอนหลังนี่ไม่กล้าเสี่ยงบอกใครก็ได้น้ำหนาวนี่เทน้ำราดยอมรับว่าไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่ามันเจอก็ต้องเข็ดไม่ใช่มันบอกว่ากลัวไหมมันไม่ใช่กลัวหรอกครับมันคือร่างกายผมมันจะไวเรื่องเนี้ยไม่เหมือนชาวโลกเขาตรงนี้คล้ายๆกับว่าในร่างกายผมมันจะร้อนนึกออกไหมครับธาตุไฟมันเยอะนั่นเองโอเคไหมครับธาตุไฟมันเยอะนั่นเองมันเยอะมากพอถูกเย็นหน่อยเท่านั้นโอ้โหมันดับเบิลเลยยกกำลังสองเลยก็แจ้งเพื่อแทรกนะครับเรื่องพวกนี้แลกเปลี่ยนกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะร่างกายแต่ละคนมันจะแตกต่างกันการปรับตัวเข้าอยู่ในความกดความดันความชื้นในแต่ละคนแต่ละท่านแตกต่างกันสัตว์ทุกตัวนะย่อมมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันทุกๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเคลื่อนย้ายที่เราจากโซนร้อนไปยังหนาวมันอยู่ได้ทีนี้จากหนาวมาอยู่ร้อนก็อยู่ได้ไหมเนี่ยก็มันคงได้เหมือนกันแหละเนาะแต่ก็ไม่ใช่ร้อนทีเดียวซะทีเดียวร้อนตับแตกก็ไม่ไหวเหมือนกันเลยครับจากหนาวมาร้อนจากร้อนไปหนาวมันก็ต้องมีสถานที่ที่ให้ความอบอุ่นเข้าจากหนาวมาหาร้อนก็เป็นเรื่องปรับอากาศนะก็ช่วยกันเราไปบ้านเขาแล้วก็ต้องเจอพวกฮีเตอร์เหมือนกันในบ้านในช่องไปอยู่แบบหนาวก็ไม่ไหวหรอกตายเหมือนกันโอ้โหไปอยู่รัสเซียเลยนะรัสเซียกับฮอกไกโดโอ้มันหนาวต่างกันเยอะนะครับรัสเซียเนี่ยหนาวหนักเลยเชิญครับผมสวัสดีครับดังๆหน่อยได้ไหมคะดังๆครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรว่าเลยครับเชิญครับพี่เป็นกดไหลย้อนนะคะตอนนี้กินยาไอ้ตัวไม่หายแล้วผมแปดทองตรงที่เป็นกดไหลย้อนนะครับคือครับอาจารย์นะวันนี้ครับวันนี้เอาใหม่ๆเริ่มต้นให้ถูกนะอย่ากระโดดอันนี้เลยครับเท้าความนิดนึงพี่เป็นกดไหลย้อนอยากออกอยากขอหมอบอกให้ที่เป็นกดไหลย้อนถ้าผมฟังตรงนี้ปุ๊บผมจะเข้าใจไปว่าเคยโทรมาหาลุงให้ลุงช่วยใช่ไหมคะยังไม่เคยค่ะเห็นไหมถ้ายังไม่เคยเลยก็แปลว่ายังไม่เคยรู้จักลุงออกได้ไงทั้งนั้นคะแต่ว่าคือมีน้องตาเขาตาเขาบอกให้แล้วก็พี่ก็งับอากาศเหมือนที่น้องเขาบอกแล้วงับได้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนั้นก็เบาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกดไหลย้อนเนาะแล้วก็งับมาด้วยเอาล่ะฟังให้ดีนะคำว่ากรดไหลย้อนเนี่ยภาษานี่มันมาจากใครครับมาจากหมอค่ะเหรอเป็นสถามเขาบอกว่าเป็นอาการแบบนี้เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะโอเคฟังครับถามว่าเขาว่ากรดไหลย้อนนี่เขาว่าคือหมอเขาว่าเนาะเอาไว้เข็มหักเอาไว้ห่างตัวหน่อยคำนี้ครับกลับมาถึงตัวเราเวลาถามว่าอาการของคุณเป็นไงเขาว่ากดไหลย้อนแต่อาการจริงของคุณมันเป็นยังไงในร่างกายคุณครับอธิบายตรงนี้มาครับอาการคือเป็นแบบว่ามันแสบมัน
ตอนแรกเป็นกระเพาะมาก่อนเนาะเป็นกระเพาะก่อนแล้วก็มันแสบท้องแล้วก็เริ่มขึ้นเล่นปีมันร้อนขึ้นเล่นปีอ๋อมันแสบท้องเดี๋ยวนะถ้าผมจะเข้าใจนะเดิมเขาก็ว่าอีกแล้วแหละเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมเขาว่าอีกแล้วหมอว่าอีกแล้วโรคกระเพาะใช่ป่ะครับแต่ความจริงเราปวดท้องใช่ไหมครับเดิมนั่นเราปวดท้องเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยที่ว่าโอเคไปหาหมอก็จับโรคยัดก็แล้วกันเนาะเราไม่รู้อะเนาะเอาเป็นว่าไปหาหมอเขาก็จับโรคยัดเราก็แล้วกันพอได้ไหมครับคำอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นกดไหลย้อนตั้งแต่ปี32ค่ะตั้งแต่ปี32ใช่ไหมต้องเป็นโรคกระเพาะตั้งแต่ปี32ก็กินยาหมอไม่รู้เรื่อยก็จะมาเจอน้องตาบอกให้พออย่าย้อนไปหาน้องใครมาถึงตรงเนี้ยคุยกับลุงหงอกแล้วตอนนี้นะอ๋อขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณหมายความว่าไงคะขอบคุณค่ะที่ได้เจอเราจะแปลว่าที่โทรมาเนี่ยไม่เคยรู้จักลุงหงอกเลยทั้งนั้นอ่ะเคยดูในคลิปอะค่ะเคยดูเลยค่ะดูบ่อยแล้วก็งับอาการด้วยอะค่ะอ๋อดูบ่อยแต่ไม่รู้ว่าคุยกับลุงหอกตอนนี้ใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่เคยคุยอะเนาะอ๋อเอาเป็นว่าเคยดูแต่ในคลิปค่ะค่ะที่บอกว่าลุงหอกเพียรนุจีนั่นนะแต่พอเวลาโทรมาถือตรงนี้จึงรู้ว่าโอ้ลุงหงอกคนที่อยู่ในคลิปวันนั้นมาคุยตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่นะใช่นะอย่าไปไกลครับทีนี้ผมจะเริ่มช่วยแล้วนะโอเคมันเข้าร่องแล้วนะจัดภาษาเนี่ยค่อนข้างตรงกันแล้วนะครับเอาฟังหายตอนนี้มีอาการอยู่ป่ะครับที่ว่าแสบคอร้อนคอร้อนหน้าอกตอนนี้แสบมาลิ้นปี๋เอาฟังโอเคนะเอาหายคำไทย1นาทีนะพร้อมยังครับพร้อมหรือยังครับถามว่ามีสมอลทอล์กใส่หูฟังหูไหมครับก็มีค่ะเยอะอ้าวเสียบเลยมีแล้วเสียบอย่าไว้เฉยไม่ได้มาก็มาวันนี้มาบ้านสาวตกลงมีไหมครับไม่มีค่ะโอเคฟังถ้าครับถ้างั้นโทรศัพท์มันฟังอยู่ข้างนอกได้ใช่ไหมเปิดเสียงดังๆฟังกัน5คน10คนเนี่ยได้ไหมครับอ๋อตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะในห้องนอนคนเดียวค่ะใช้โทรศัพท์บ้านใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือค่ะมือถือแล้วเปิดฟังคือไม่ต้องไปจับโทรศัพท์อย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกโฟนอะไรวางไว้บนหมอนเนาะเปิดให้มันดังฟังวางไว้บนหมอนนั่นแหละได้นะต้องการมือสองข้างเป็นอิสระไม่ใช่แล้วล่ะครับต้องการตรงนั้นได้ไหมครับได้ไหมคะค่ะค่ะนี่คืออะไรได้ไหมคะตอบให้มันเต็มคำต้องบอกว่าได้ค่ะพร้อมค่ะนี่สิครับพร้อมค่ะได้ค่ะใช่ไหมพร้อมไหมคะต้องบอกว่าพร้อมค่ะถ้าค่าเฉยมันรับรู้เฉยมันไม่ใช่เป็นคำตอบที่มันตรงกันดูนะจะหายแสบออกแสบท้องนะครับแสบลิ้นปี่นะครับพร้อม3 2หายใจยาวค่อยเปิดสูดหายใจเข้าไปงับอากาศนั่นน่ะเหมือนน้องตาพูดไว้นั่นน่ะครับเอามือลูบหน้าอกที่คอน่ะลงที่ใต้คางน่ะเอาทั้งใบหน้าก็แล้วกันลูบหมดใบหน้าเลยครับใบหน้าปื้ดลูบมาที่คางที่คอที่คอหอยแล้วก็หน้าอกหน้าอกก็ระหว่างร่องนมนั่นแหละครับ
มาถึงลิ้นปี่กดเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่ทีเนี้ยกดเข้าไปงอทําตัวงอเป็นกุ้งหน่อยนะครับกดเข้าไปก้มงอตัวเป็นกุ้งกดไปเข้าไปใต้ลิ้นปี่หายไม่หายให้เหยียบของแค่เนี้ยเอาแล้วยืดตัวออกมาเลยหายใจยาวนะทำตัวสบายถามว่าหายจริงไหมสามสองหายแสบอย่างคออกเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมมันร้อนอยู่ใช่ไหมที่ลิ้นปี่แน่นะฟังต่อไปอุ้งมือเคาะหน้าอกครับเหนือราวนมเนี่ยเคาะเข้าไปหายใจด้วยตรงกลางคำว่าหน้าอกแปลว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างนมสองข้างเนี่ยโอเคไหมครับเคาะเข้าไปแล้วก็งอตัวเป็นกุ้งใต้ลิ้นปี่กดสะดือทีเนี้ยกดสะดือกดเข้าไปมีแรงกดเข้าไปจนกระทั่งท้องเกือบแตกแล้วนะมันกดเองไม่แตกแล้วนะครับดูมันจะหายร้อนนะครับตัวลิ้นปี่จะหายร้อนเอาละถามว่าเป็นไงหายร้อนจริงไหมครับพอดีปีหายค่ะอืมคุณปีหายค่ะดีไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นหรือหายทั้งหมดอ่ะดีขึ้นหรือเดียวค่ะเหรอเหลือนิดเดียวบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับดีกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ดีทั้ง95พอใจไหมครับพอใจมากค่ะเลอว้าวต่อไปอย่าไปเชื่อเขาเขาคือใครรู้ไหมเออไปหาเขาก็จับโรคยัดอย่าโง่ไปหาเขาจับโรคยัดทุกคนแหละโอเคไหมครับ กินมันแต่ปี3536ใช่ไหมล่ะหยกยาเป็นกระเพาะมาตั้งแต่ปี32ค่ะโอเคต่อไปไม่เป็นแล้วล่ะทีเนี้ยนั่นช่วยตัวเองครับเป็นการลดภาระนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เขาก็ยุ่งกับคนมากมายละเดี๋ยวต่อไปเราจะไปใช้บริการเขานะค่ะที่จริงคำพูดนี้เขาต้องขอบคุณเรานะทุกท่านถ้าเขาได้ยินนะได้ยินค่ะถ้าบอกว่าเขาได้ยินเนาะเขาต้องขอบคุณเรานะหรือเขาอาจจะคิดว่าเราไปแย่งอาชีพเขาหนมั้งใช่ไหมฮะตอนนี้เราล้างสะดือตอนนี้เรามาล้างสะดือนั่นแหละมันไปสะดือแล้วก็ไปแถวๆนั่นนะโทษทีขออนุญาตนู่นนะแถวสมุทรปราการนะสมุทรปราการพระประแดงรู้ไหมหมายความว่าอะไรรู้ค่ะเอาไม่จะบอกปากเอาเจ้าพญางงไหมงงค่ะไม่รู้ค่ะไม่เคยดูแบบนี้ค่ะมันตั้งแต่คอลงไปลิ้นปี่ไปสะดือไม่นานนักก็จะออกปากเอาเจ้าพญาเลยงงไหมครับงงไหมไม่งง สำนวนลุงสำนวนลุงโอเคไหมงงค่ะเออฟังจบแล้วก็หัวเราะหน่อยภาษาหลงเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดแน่ไหมล่ะทีเนี้ยถ้ามีที่เป็นสีหน่อยๆนะเออเอาละไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เหนือกว่ายูกยาเหนือกว่ามดกว่าหมอไหมทีเนี้ยไม่รู้นะต้อง
ต้องถามตัวเองเอาเองนะเพราะว่าตัวเองมันโตแล้วไม่ใช่เด็กใช่ไหมล่ะคุยกับลุงไม่กี่คำเพียงแต่จูนภาษาให้มันตรงกันนั้นเองมันก็ช่วยได้นะครับใช่ไหมโอเคอยู่จุดไหนของประเทศไทยล่ะอยู่ที่อำเภอบางซางค่ะที่ไหนนะอำเภอบางซางจังหวัดลำพูนค่ะห้วยสาลำพูนใช่ไหมเนี่ยค่ะอ๋ออำเภอป่าสาขึ้นชื่อนะป่าสาหมดได้ยังแถวๆนั้นน่ะสาวสวยป่าสาหายหมดได้ยังตอนนี้ยังไม่หลงเหลืออยู่เปล่าฮะค่ะเมื่อกี้ก็ยังคุยกับตาอยู่แล้วขอเบอร์โทรใหม่อ้าวเพิ่งไปเมื่อขกอี้ทเนาี่นยก็เลยโทรมาเลยเมื่อกี้นี่ถามว่าหมดยังสาวสวยป่าซางเนี่ยอ๋อเออยังมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเออคงมีอยู่มั้งคะเออมีกันแล้วกันรักษาไว้กันแล้วกันนะอย่าหายหนีแล้วสาวป่าซางก็มีขึ้นชื่อเชียงใหม่เจ้าเนี่ยแล้วต้องไปเวลามีอาการนี่เราต้องลงกดแบบนี้เหรอคะอ้าวดูเฟซทีเนี้ยใช่ไหมล่ะเฟซที่ออกอากาศให้ดูทุก2 ทุ่มใช่ไหมล่ะบ้านเราดอททีวีนี่ไงเออไม่ใช่ยูทูบบ้านเราดอททีวีถ้าเป็นเฟซก็คือลุงออกสุขภาพอนาคตเนี่ยใช่ไหมลุงออกสุขภาพอนาคตกดให้ดูเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้รู้ป่ะลุงออกสุขภาพอนาคตเหรอคะใช่ดูไหมคนกำลังดูทุกวันทุกเมืองอยู่เวลาเนี่ยคุณเสียงคุณน่ะอ๋ออากาศกันอยู่เวลาเนี้ยอ๋อตัวนี้ค่ะเออบอกชื่อเสียงเรียงนามหน่อยว่าชื่ออะไรอ่ะชื่อชมจังขะหอมอยู่บ้านเลขที่102/1บ้านกองงามอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะต้องมีคำว่าเจ้าด้วยครับลำพูนโอ้เออโอเครับทราบตอนนี้พอใจนะจ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับโอเคคุยกันตามภาษาไอ้คนอยู่ในแผ่นดินเดียวกันก็คุยกันอย่างนี้แหละเออ